Life is travel. เพราะชีวิตคือการเดินทางนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่รายการ Boarding Pass นำเสนอเรื่องราวในประเทศญี่ปุ่นครับแต่ขอบอกว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกหรือครั้งแรกๆที่รายการทีวีของเมืองไทยจะพาไปรู้จักกับการเล่นสกีแบบครอบคลุมเจาะลึกเข้าใจง่ายใช้ได้จริงรวมถึงกิจกรรมหิมะยอดนิยมอื่นๆอีกหลากหลายรูปแบบครับกับสถานที่สุดฮิตชั้นนำของโลกใน Boarding Pass Ski Edition Niseko Village Japan เรียบร้อยแล้วครับที่เมืองซัปโปโรนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ด้านในนะฮะของนิวชิโตเซนะฮะซึ่งก็เป็นท่าอากาศยานที่ซัปโปโรนั่นเองครับซึ่งเรียกได้ว่านะฮะเป็นเมนแอคเซสหรือว่าเป็นประตูนะครับในการเปิดสู่เกาะฮอกไกโดที่เรารู้จักกันเนี่ยแหละครับซึ่งเกาะฮอกไกโดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหดังในหลายเรื่องมากมายเลยนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของแอดเวนเจอร์เกี่ยวกับพวกสโนว์อะไรพวกนี้โอ้โหเขาเลิศมากจริงแต่ว่าผมขอบอกนะครับผมจะไม่ได้ไปแบบธรรมดาแน่นอนเพราะว่าผมจะไปที่ที่หนึ่งนะฮะที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนพระราชาอะไรเป็นพระเอกนะฮะของการเที่ยวแอดเวนเจอร์สโนนนั่นก็คือที่เมืองนิเซโกวิลเลจนั่นเองครับผมก็เลือกที่จะบินโคเรียนแอร์นะครับแวะที่ท่าอากาศยานอินชอนนะฮะหรือว่าอินชอนแอร์พอร์ตครับก็ใช้เวลาทรานสิตนะประมาณ2ชั่วโมงครับบินจากที่กรุงเทพนะฮะไปอินชอนเนี่ยก็ประมาณ5ชั่วโมงเสร็จๆครับแล้วก็จากอินชอนเนี่ยนะฮะมาถึงที่ชินโทเซเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณอีกสัก2ชั่วโมงเท่านั้นครับก็ถึงแล้วนะครับอากาศข้างนอกตอนนี้เนี่ยสโนว์กำลังตกด้วยนะฮะแดดก็เปรี้ยงครับแต่ว่าอากาศเนี่ยนะฮะติดลบนะฮะขอบอกโอ้โหเป็นทริปที่มันสะใจคนไทยแน่นอนนะฮะอ่ะซึ่งก็มาถึงด้านหน้าตอนนี้นะครับใครที่มาแบบว่าแบล็งๆนิดนึงไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าเขาก็มีแผ่นพับให้นะครับเป็นข้อมูลต่างๆซึ่งให้เป็นภาษาไทยด้วยสะดวกมากนะฮะสำหรับคนไทยครับก็สามารถหาข้อมูลได้จากนี้เลยภาษาไทยล้วนเจ๋งปะล่าเอาล่ะตอนนี้ผมพร้อมแล้วนะครับมีแมปอยู่ในมือนะฮะแล้วก็ข้อมูลใจพร้อมกายพร้อมลุยอินเทอร์เน็ตบนมือถือผมเลือกเช่า Pocket Wi-Fi จากผู้ให้บริการในประเทศไทยมาเลยครับแชร์ได้สูงสุดถึง10เครื่องพร้อมๆกันอีกทั้งยังเป็นคลื่น 4G LTE ที่ความเร็วสูงสุด75เมกะบิตต่อวินาทีอีกด้วยในขณะที่เครื่องบินกำลังเข้าจอดผมก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในประเทศญี่ปุ่นได้ง่ายๆเลยครับสามารถจองรถโค้ชได้นะครับเขาจะมีรถโค้ชนะฮะรับจากที่แอร์พอร์ตเนี่ยนะครับไปที่นิเซโกะวิลเลจเลยครับมีชื่อว่าฮอกไกโดรีสอร์ทไลเนอร์นั่นเองครับแต่ถ้าใครออกมาแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้ทำการบุ๊กกิ้งนะฮะก่อนเนี่ยด้านหน้าครับเขาก็มีเคาน์เตอร์นะครับของรถโค้ชครับที่ทำให้คุณสามารถจองได้ณตอนนั้นเลยนะครับแล้วก็มันก็จะมีรอบแตกต่างกันไปนะฮะในแต่ละวันครับผมก็ใช้เงินนะฮะประมาณ 2,300 เยนเท่านั้นครับก็ถือว่าไม่แพงนะฮะสำหรับประสบการณ์ที่จะได้ไปเจอไปเล่นกิจกรรมสโนว์ต่างๆนั่นเองครับDo it.